บรรดากองเชียร์ด้อมส้มที่เป็นสาวกพรรคก้าวไกลไล่ตั้งแต่ระดับไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไร้เดียงสาไปจนถึงระดับผู้นำจิตวิญญาณต่างมั่นอกมั่นใจว่ายิ่งยุบยิ่งโตแบบก้าวกระโดดเลือกตั้งสมัยหน้าชนะถล่มทลาย250เสียงขึ้นไปตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สบายข่าวว่าได้บ้านหลังใหม่ชื่อพรรคก้าวใหม่ให้กับพลพรรคที่แพ้แตกในคดียุบพรรคเตรียมรอท่าไว้แล้วมองข้ามสเต็ปกันไปต่างๆนานาว่าหลังยุบพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลฝันเปรี้ยงพร้อมตั้งคำถามไว้ชวนคิดว่าส.ส.ก้าวไกลทั้งหมดจะเฮโลกันไปสังกัดพรรคใหม่หรือไม่หรือจะมีบางส่วนเป็นงูเห่าส้มย้ายซบรังใหม่นายทุนพรรคซึ่งรู้กันดีในวงการการเมืองว่าเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจะยังหนุนหลังพรรคใหม่เต็มร้อยหรือไม่การเมืองนอกสภาที่พรรคก้าวไกลหนุนหลังจนทำให้สาวกต้องติดคุกแต่ไม่สามารถช่วยสาวกเหล่านี้ได้จากการเข็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดคดี112ที่มีข่าวแว่วว่าไปไม่รอดบรรดาสาวกที่เป็นกองเชียร์ยังจะหลงเชื่อหรือถอดใจเลิกหนุนพรรคใหม่หรือไม่เพราะสถานการณ์ยุบพรรคก้าวไกลขณะนี้แตกต่างจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่มีธนาธรสวมบทเป็นพระเอกเรียกคะแนนสงสารในขณะนั้นเป็นความผิดส่วนตัวไร้ผลกระทบต่อคะแนนนิยมเพียงแต่กระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามแต่ยุบพรรคก้าวไกลอันเนื่องมาจากมีเจตนา ยกเลิกมาตรา112ซึ่งมีผลกระทบต่อพระมหากษัตริย์และพฤติกรรมอันมิบังควรต่างๆส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนฝ่ายแค้นพรรคก้าวไกลบางกลุ่มถึงขนาดทำนายล่วงหน้าเลยว่าจะมีส.ส.ส่วนหนึ่งไม่ย้ายไปอยู่พรรคใหม่ที่มีนายทุนและแกนนำพรรคก้าวไกลเตรียมไว้แต่อาจจะไปอยู่พรรคที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลสลายขั้วโดยเฉพาะขนาดกลางอาทิพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะมีโอกาสต่อรองผลประโยชน์ได้มากกว่าพรรคขนาดใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยยิ่งถ้าพลิกล็อกเกิดปรากฏการณ์ไม่คาดฝันเปลี่ยนม้ากลางศึกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตกจากเก้าอี้จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปมไปแต่งตั้งพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีมีตำหนิโอกาสที่อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับว่านายใหญ่เพื่อไทยจะไฟเขียวดันก้นใครหากตัวเองต้องจนมุมในเมื่อทายาททางการเมืองอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรยังไม่พร้อมลงทุ่งสังหารทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือชัยเกษมนิติสิริมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถฝืนสังขารก้าวขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยได้จำต้องใช้บริการ1ใน2หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลสลายขั้วยิ่งสำรวจดูหน้านักรบแถวที่3ที่จะขึ้นแทนพิธาลิ้มเจริญรัตน์และชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือแม้แต่รองอ๋องปฏิภาสสันติพาดาซึ่งอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ตกเก้าอี้ชัวร์เพราะดันติดร่างแหตายหมู่ในคดียุบพรรคตามไปด้วยสำหรับชื่อและฝีมือนักรบแถว3ที่พอจะฝากความหวังได้เช่นสิริกัญญาตันสกุลวิโรจน์ลักษณะอดิศรรังสีมันโรมหรือไอติมภริษแม้จะเป็นคนหนุ่มไฟแรงแต่จะมีพลังแม่เหล็กดึงดูดกระชากกระแสส้มฟีเวอร์ได้เท่ากับพิธาได้หรือไม่เป็นคำถามที่ทำให้ระดับเจ้าของพรรคกลุ่มขมับจะดันก้นใครเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปยิ่งบทเรียนการพ่ายแพ้กระแสส้มในการเลือกตั้งครั้งก่อนทำให้พรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเริ่มจัดทัพใหม่ต้องไม่แตกคอกันเองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปราชัยแก่พรรคก้าวไกลดังนั้นการเลือกตั้งรอบหน้าพรรคใหม่ก้าวไกลต้องแลนสไลด์สถานเดียวถึงตั้งรัฐบาลได้ขณะที่พรรคเพื่อไทยเอาแค่ให้ได้อันดับ2ก่อกลุ่มกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่กันให้เหนียวแน่นฟอร์มรัฐบาลผสมเท่านี้ก็ดับฝันรัฐบาลพรรคเดียวของพรรคก้าวไกลไปโดยปริยายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ